ณพรคาดแถลงนโยบายรัฐบาลอิงกลางกันยาวิเคราะห์ 3-5 กย.ถกงบ 68 วาระ 2-3 การเมืองวันที่ 23 สิงหาคม 2567 12:23 น.วิป 3 ฝ่ายเคาะประชุมงบประมาณปี 68 วาระ 2-3 วันที่ 3-5 กันยายนคาดแถลงนโยบายรัฐบาลอิงวันที่ 16 กันยายนเป็นต้นไปประชุมร่วมรัฐสภาถกกรอบความร่วมมือแก้รัฐธรรมนูญ3ฉบับเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมร่วมกับตัวแทนวิป 3 ฝ่ายโดยมีนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลตัวแทนจากวิปฝ่ายค้านมีนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์และตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคือนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมโดยใช้เวลาหารือประมาณ50นาทีจากนั้น 10:50 นาทีนายวันมูฮานอเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งแรกของสภาชุดนี้ในวันที่29สิงหาคมเพื่อพิจารณากรอบความร่วมมือข้อสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทยคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาเพียงครึ่งวันช่วงบ่ายจะประชุมสภาปกตินอกจากนั้นจะประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกครั้งในวันที่25กันยายนเพื่อพิจารณาวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านซึ่งมีอยู่3ฉบับรวมทั้งวาระเกี่ยวกับที่คณะรัฐมนตรีกำลังจะเสนอเข้ามาคือกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการยาเสพติดเมื่อถามว่ามีการหารือถึงการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ามีการพูดคุยกันโดยให้วิปทั้งสองฝ่ายไปตกลงความพร้อมและเสนอเวลามาที่สภาเพราะสำนักงานเลขาธิการสภาพร้อมเลือกให้เสร็จโดยเร็วอยู่แล้วเพื่อนำเสนอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปส่วนจะเป็นวันใดนั้นวิปรัฐบาลจะต้องไปหารือกันก่อนแล้วจะเสนอกลับมาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะเป็นวันที่29กันยายนในช่วงบ่ายทันหรือไม่นั้นยังไม่แน่เพราะต้องไปหารือกันก่อนเมื่อถามว่าโอกาสที่จะเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งจะเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลแถลงนโยบายหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าทำได้ทั้งนั้นจะก่อนหรือหลังก็ได้แต่ตำแหน่งรองประธานสภาเมื่อเลือกเสร็จแล้วจะต้องส่งไปให้รัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นผู้เสนอเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการในการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมด้านนางมณพรกล่าวว่าในส่วนของการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 จะเข้าสู่สภาวาระที่2และ3ในวันที่ 3-5 กันยายนจากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 9-10 กันยายนส่วนการแถลงนโยบายของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ต้องแถลงต่อรัฐสภานั้นเนื่องจากในช่วงนี้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำลังตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรอบคอบเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมคณะรัฐมนตรีใหม่ได้จึงคาดว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่16กันยายนเป็นต้นไป ณเดชน์ ซีเรียสวางแผนครอบครัวอยากมีลูกหลายคนแต่ต้องรอบคอบเรื่องค่าใช้จ่ายบันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 18:56 น.ณเดชน์รับซีเรียสวางแผนครอบครัวอยากมีลูกหลายคนแต่ต้องรอบคอบเรื่องค่าใช้จ่ายมองภาพญาญ่าเป็นแม่ที่น่ารักได้พยาบาลสาวอย่างหวานใจญาญ่าอุรัสยาดูแลดีอาการบาดเจ็บกระดูกนิ้วชี้ขวาหักของพระเอกหนุ่ม
ณเดชน์คูกิมิยะเลยดีวันดีคืนแถมในช่วงพักรักษาตัวมีเวลาเติมความหวานชวนกันไปปิกนิกริมชายหาดพัทยาดูพระจันทร์เต็มดวงสุดโรแมนติกพร้อมเผยความคืบหน้าเรื่องงานแต่งวางแผนครอบครัวอยากมีลูกยาย่าบอกว่าเขาดูแลดีมากเหมือนเป็นมือให้เลยก็ไม่ให้ทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้เขาจะคอยดูแลพอจะยกของบางทีเราก็ลืมใช้ชีวิตปกติเกินไปต่างคนก็ต่างดูแลกันบางทีเราก็อยากดูแลเขาเราก็ต้องระวังเขาก็ดูแลเราตลอดพยาบาลยาย่าดูไหมถ้าผมดื้อเขาก็ดุครับอย่าเพิ่งไปทำอย่าเพิ่งไปยกเขาเป็นห่วงแหละครับไม่ถึงกับวากไม่วากวากอ่อนโยนครับไม่กลัวครับไม่มีอะไรให้น่ากลัวเลยยิ้มทริปล่าสุดเพิ่งไปเที่ยวกันมาใช่ครับมีช่วงว่างก็เลยได้ไปเที่ยวพัทยาคนแซวทะเลหวานมากแต่ยังไงอากาศก็ร้อนอยู่ดีหัวเราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเป็นทริปที่ดีมากๆไปนั่งปิกนิกริมชายหาดเอาอะไรไปกินแค่นั้นเองดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็รอดูพระจันทร์เขาบอกช่วงนั้นเป็นฟูลบลูมูนเป็นช่วงเวลาที่ดีมากครับพระจันทร์สวยกว่ายาย่าไหมสวยเสมอกันครับยิ้มถามว่าเป็นคนโรแมนติกไหมผมว่าคนเราโรแมนติกได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้อะไรกับคนที่เรารักคนที่เราดูแลถ้าในฐานะคนรักการให้การดูแลเอาใจใส่หรือว่าการทนุถนอมผมให้คำนิยามว่ามันคือความโรแมนติกแล้วกันแต่ถ้าสมมุติว่าความโรแมนติกเป็นการสัมผัสมันอาจจะผิวเผินเกินไปแต่ผมรู้สึกว่าความโรแมนติกมันคือการอยากให้อยากทำให้ใต้แสงจันทร์กับยาย่ามีการพูดคุยอัปเดตเรื่องงานแต่งเพิ่มขึ้นไหมอ๋อก็ยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากครับก็มีการคุยกันเป็นแพลนลนไว้อยู่มีคุยเรื่องบ้านบ้างมันก็มีหลายอย่างมีทั้งบ้านมีทั้งงานแต่งถ้าเราจะเร่งกันแล้วเคลียร์ให้มันจบภายในวันเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนแชร์ไอเดียกันก็สนุกดีบ้านตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงPinterestมีวาดเลเยอร์อยากได้มุมอย่างนี้อยากได้ห้องตรงนี้ต้องมีห้องประมาณนี้อยู่ในขั้นตอนวางแผนอยู่ยังไม่ถึงกับออกแบบโครงสร้างถามเรื่องลูกด้วยยาย่าไปอุ้มลูกของเพื่อนน้ำตาแตกมีความอินกับความเป็นแม่คุยกันคือยังไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆครับถามว่าอยากมีกันไหมก็อยากมีครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เราก็มีคุยเรื่องลูกชอบแชร์เด็กกันในโพสต์จริงๆเขาเป็นคนเข้ากับเด็กๆได้ดีมากๆเลยผมว่าถ้ามีเราคงเป็นพ่อแม่ที่น่ารักแล้วก็เท่มากๆคิดไว้อย่างนั้นครับหญิงจริงไหมเวลาคุยกันเรื่องอนาคตเรื่องลูกซีเรียสกันมากซีเรียสเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะดูแลชีวิตอีกชีวิตหนึ่งความคิดการตัดสินใจต้องไปในทิศทางเดียวกันไม่งั้นเดี๋ยวจะทะเลาะกันหรือไม่ก็ลูกจะเกิดความสับสนความขัดแย้งอาจจะรักพ่อมากกว่ารักแม่มากกว่าไม่ได้คุยกับพ่อกับแม่ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการที่เราตัดสินใจนะตอนที่เรามีลูกทุกอย่างมันจะต้องเดินไปพร้อมๆกันตัดสินใจก่อนคุยให้เคลียร์ก่อนแล้วค่อยไปใช้กับลูกตั้งใจอยากจะมีลูกแฝดเลยไหมผมอยากมีเยอะๆแต่ก็ดูตัวเองก่อนค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เราก็เพิกเฉยไม่ได้จริงๆก็มีทีละคนแหละครับค่อยๆคิดค่อยๆไปกันเรื่อยๆครับไม่รีบแล้วยาย่าเขาเห็นด้วยไหมอยากมีเยอะๆสายหน้าไม่เอายิ้ม